สนับสนุนโดย Eco Group พลังงานเพื่อชีวิตในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือในส่วนของกองทัพเพราะว่ากองทัพเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือว่ากองทัพจะวางตัวยังไงในสถานการณ์นี้ครับคือตอนนี้กองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกนะครับนำโดยท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็อยู่ในท่ามกลางหวังบนของความขัดแย้งเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีปัญหาถกเถียงกันมากเรื่องการใช้อู่ตะเภาที่สหรัฐจะขอมาใช้นะครับทางฝ่ายค้านคือประชาธิปัตย์เนี่ยก็บ่นน้อยอกน้อยใจว่าผู้นำกองทัพเนี่ยเงียบผิดปกติะนะครับดูจะไม่สนอกสนใจกับปัญหาความมั่นคงของไทยเลยนะครับขณะเดียวกันท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ดีท่านรองนายกยุทธศักดิ์ศศิประภาก็ดีท่านรัฐมนตรีกลาโหมสุกัมพลสุวรรณทัศน์ก็ดีต่างก็เร่งกระตุ้นให้กองทัพเนี่ยออกมาชี้แจงให้มากขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมของความมั่นคงนะครับที่การจะให้หรือไม่ใช้อุตภาวของสหรัฐเนี่ยนะครับคือแต่ละฝ่ายก็เรียกร้องกองทัพก็อยากจะให้กองทัพเนี่ยเป็นพวกของตัวออกมาแสดงจุดยืนเสื้อเหลืองเนี่ยก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ากองทัพเนี่ยปล่อยให้เสื้อแดงเนี่ยเขาใช้คำพูดว่าเหิมเกรมนะครับปลุกระดมต่อต้านสถาบันหลักของประเทศต่อต้านสถาบันศาลนะครับอันนี้เป็นฝ่ายเสื้อเหลืองบ่นนะครับเสื้อแดงเองก็บ่นว่ากองทัพนี่ดูอยากจะดูอะไรนะทำตัวหวาดหน้าสงสัยเกี่ยวกับว่าจะรัฐประหารอีกหรือเปล่าจะไปจ้างตั้งรัฐบาลเทพประธานสองหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยมีต้องการที่จะให้กองทัพเนี่ยไปเป็นพวกแล้วก็อยู่ในวังวนของความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับท่านประยุทธ์เนี่ยเท่าที่ผมติดตามเนี่ยท่านก็เป็นคนพยายามละมุนละม่อมนะครับพยายามเอาใจทุกฝ่ายพูดงั้นเถอะแต่จะสำเร็จหรือไม่นี่ผมก็ยังสงสัยนะครับเพราะว่าท่านรองผู้บัญชาการบกเนี่ยพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเนี่ยท่านก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พวกเสื้อเหลืองพวกปันธมิตรนะครับท่านก็รักษาสัมพันธ์นั้นอยู่นะครับท่านเสทหารเสทบขอโทษนะครับพลเอกสิริชัยดิษฐกุลเนี่ยท่านก็แข็งขันในการทำงานสนองรัฐบาลนะครับคนละฝ่ายก็คือแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อย่าไปมองว่าเป็นความแตกแยกของนายทหารนะครับแต่ผู้ได้เห็นว่านายทหารเนี่ยพยายามเอาใจทุกฝ่ายเป็นการตั้งใจที่จะวางเกมวางเกมนะครับแต่ว่าจะสำเร็จไหมเนี่ยผมก็สงสัยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี05เนี่ยนะครับจนถึงการรัฐประหาร06แล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในการเมือง08บานจนถึง10นะฮะค่ะทุกครั้งเนี่ยทหารก็ต้องออกมารักษาความสงบนะครับแต่ว่ามันก็เกิดการนองเลือดในความรักษาการความสงบนั้นนะครับผมก็ดูว่าถ้านะครับเหตุการณ์เนี่ยมันลุกลามไปเรื่อยๆอีกปีนึงนะครับของการเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลองดองแล้วก็ให้นิรโทษกรรมทักษิณเนี่ยถ้าปัญหานี้มันยืดเยื้อออกไปอีกไปถึงปีหน้านะครับก่อนที่จะลงประชามติเนี่ยนะครับแล้วทุกฝ่ายปลุกระดมกันอย่างที่ทำอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าความวุ่นวายนี้จะหวนกลับมาแน่แล้วทหารก็จะต้องออกหน้าอีกและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรัฐประหารหรือไม่รัฐประหารนะครับแต่เป็นการเรื่องของการรักษาความสงบหรือไม่จะต้องออกมารักษาความสงบอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแล้วถ้าต้องออกมาเนี่ยจะออกมาอย่างไรค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับกองทัพเองว่าจะวางบทบาทตัวเองยังไงเพราะว่าอย่างที่คุณอาวุธบอกก็คือว่ากองทัพมีส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะทำให้สถานการณ์มันบานปลายไปสู่ความรุนแรงหรือเปล่าค่ะ